بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สุขสันติความจำเริญความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราได้มีโอกาสมาพูดคุยและเปลี่ยนในเรื่องราวของศาสนาในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่สำหรับเรานั่นก็คือวันเวลาอันมีค่าซึ่งเราก็ไม่มีใครกล้าปฏิเสธนะครับว่าแน่นอนเราก็เฝ้ารอคอยตั้งแต่การมาของเดือนรอมฎอนเพื่อที่จะเข้าสู่10คืนสุดท้ายในเดือนรอมฎอนและมารอคอยในค่ำคืนหนึ่งที่เป็นค่ำคืนที่มีความสำคัญนั่นก็คือไลลาตุลกอดัรซึ่งเป็นค่ำคืนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ประทานอัลกุรอานเป็นค่ำคืนที่นักวิชาการในหมวดหมู่เหล่าบรรดานักมุฟัสซิรีนทั้งหลายได้บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานในค่ำคืนไลลาตุลกอดัรเพื่อที่จะให้อัลกุรอานนั้นเป็นธรรมนูญหรือเป็นพระคัมภีร์ที่เรานั้นจะได้อ่านกันหรือว่าได้นำทางชีวิตของเราได้ประสบสู่ความสำเร็จทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวของท่านเองก็เสาะแสวงหาใช่เป็นความรู้สึกหรือว่าท่านเองบอกกล่าวกับคนอื่นให้ตัวเองเสาะแสวงหาตัวของท่านนั้นลอยตัวอยู่บ้านอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เสาะแสวงหาแต่ประการใดตั้งแต่ค่ำคืนที่20ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แบกสัมภาระของท่านไม่ว่าจะเป็นเสื่อผืนหมอนใบหรือว่าจะเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องใช้จำเป็นเครื่องใช้ไม้สอยของท่านเข้าสู่การอิอ์ติกาฟหรือการประจำที่มัสยิดนั่นเป็นเครื่องหมายแสดงออกซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นต้องการค่ำคืนนี้ในการทำคุณงามความดีในครั้งแรกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ยะติกาฟใน10คืนแรกของเดือนรอมฎอนถามว่าการยะติกาฟใน10คืนแรกเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อแสวงหาไลลาตุลกอดัรแต่ในค่ำในปีนั้นท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาบอกท่านนบีว่าไลลาตุลกอดัรนั้นเกิดขึ้นในค่ำที่11ในปีถัดมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อิอ์ติกาฟในช่วงกลางนั่นก็คือตั้งแต่วันที่10จนกระทั่งถึง20หรือวันที่11จนกระทั่งถึง20ของเดือนรอมฎอนเพื่อแสวงหาไลลาตุลกอดัรท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามลงมาแล้วบอกว่าไลลาตุลกอดัรนั้นเกิดขึ้นในค่ำ21และในปีถัดมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อิอ์ติกาฟใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเป็นต้นมาจนกระทั่งท่านนั้นวะฟาตหรือว่าท่านนั้นได้จบชีวิตลงไปและท่านนบีก็ไม่เคยกลับมาอิอ์ติกาฟในตอนต้นเลยไม่เคยกลับมาอิอ์ติกาฟในตอนปลายในตอนกลางเลยนักวิชาการได้พูดเช่นเดียวกันว่าปีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิอ์ติกาฟ20วันไม่ใช่10วันนะ20วันนักวิชาการหลายคนบอกว่านั่นหมายความว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้อิอ์ติกาฟเป็นการกอฎอเป็นการชดใช้ในปีที่ท่านไม่ได้อิอ์ติกาฟมีอยู่ปีหนึ่งที่ท่านนบีนั้นออกเดินทางไปในพิชิตนครมักกะฮ์หรือฟัตฮุลมักกะฮ์ซึ่งเรารู้ว่าฟัตฮุลมักกะฮ์นั้นเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนเหล่าบรรดากุเรชนั้นได้มอบกุญแจให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและทุกคนในมักกะฮ์เป็นมุสลิมเนี่ยในเดือนรอมฎอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าไปในมักกะฮ์พิชิตในวันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอน แสดงว่าในปีนั้นท่านนบีออกเดินทางไม่ได้อิอ์ติกาฟท่านนบีจึงมาชดใช้ในปีที่ท่านก่อนที่จะเสียชีวิตนักวิชาการบอกว่าที่ท่านนบีอิอ์ติกาฟ20คืนอันเนื่องมาจากว่ากอฎอชดเชยปีที่ท่านไม่ได้อิอ์ติกาฟการอิอ์ติกาฟเป็นเครื่องหมายหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเสาะแสวงหาลัยลาตุลกอดัรแต่สิ่งที่นักวิชาการนั้นได้พูดเช่นเดียวกันว่าไลลาตุลกอดัรนั้นอามัลชนิดใดคำถามนะอามัลชนิดใดที่จะเป็นอามัลที่ทำให้เราได้ไลลาตุลกอดัรหรือใกล้เคียงที่จะได้ไลลาตุลกอดัรมากที่สุดถ้าเราเรียกว่าอามัลเนี่ยนะพี่น้องเราคงนับมือของเรานี่ไม่ครบนะอามัลมีอะไรบ้างนะที่เราทำเรียกว่าเป็นกิจกรรมคุณงามความดีหนึ่งการละหมาดการถือศีลอดการเลี้ยงอาหารคนละศีลคนถือศีลอดการอ่านอัลกุรอานการละหมาดสุนนะต่างๆการให้อาหารกับเครือญาติการจ่ายซะกาตการทำซะดะกอฮ์คงจะมีมากมายที่เราจะต้องเก็บทำและเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งไลลาตุลกอดัรนี่แหละสุดท้ายท่านเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการท่านเชฟเนี่ยได้ตอบให้กับเราได้ฟังว่าสิ่งที่จะทำให้ผู้คนทั้งหลายได้พบกับไลลาตุลกอดัรมากที่สุดนั่นก็คือการละหมาดที่ท่านได้ละหมาดไปแล้วนี่แหละอาศัยหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้บอกกับพวกเราว่ามันกอมะบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ยืนละหมาดไลลาตัลกอดรีในค่ำคืนของไลลาตุลกอดัรอีมานันวะห์ติซาบะในสภาพที่เขานั้นมีอีหม่านต่ออัลลอฮ์และมีศรัทธาแล้วก็มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์และหวังในผลบุญกับอัลลอฮ์ด้วยกุฟิรอละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิบาปทั้งหลายของเขาจะได้รับการผ่อนหรือว่าได้รับการลบล้างทั้งหมดในชีวิตของเขาที่ผ่านมาในบางริวายะห์ว่ามาตะกัดดะมว่ามาตะอัคคอรและบาปที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าด้วยนี่คือค่ำคืนไลลาตุลกอดัรที่ถือได้ว่าและนักวิชาการก็ตอบว่านี่เป็นอามัลอิบาดะห์ที่จะทำให้ผู้คนทั้งหลายนั้นได้รับไลลาตุลกอดัรคนหลายคนคงคิดนะว่าคงยากนะที่เราจะเจอไลลาตุลกอดัรจะบริจาคสัก100,000ไหวไหมจะบริจาคสัก30,000พอจะเจอไหมฉันจะอ่านอัลกุรอานสัก3 จบพอจะเจอไลลาตุลกอดัรไหมฉันจะขอดุอาที่เขาสอนกันในทีวีใน YouTube ในอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮุมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบบุนอัฟวะฟะฟูอันนาหรือฟะฟูอันนีฉันจะเจอไลลาตุลกอดัรไหมฉันจะเดินติดกับโต๊ะครูตลอดเวลาในค่ำคืนฉันจะเจอไหมไลลาตุลกอดัรฉันจะเลี้ยงอาหารคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยจะเจอไลลาตุลกอดัรไหมคำตอบคงหลายคำตอบความสามารถคงมากมายแต่สิ่งที่นักวิชาการได้ตอบเนี่ยไม่ว่าคนจนคนรวยก็ทำได้ท่านไม่สะดะกอเลยท่านละหมาดทุกคืนท่านก็ได้ไลลาตุลกอดัรถูกต้องไหมเพราะไลลาตุลกอดัรนั้นมันมาจากการละหมาดของเราละหมาดอะไรล่ะพี่น้องละหมาดที่เราละหมาดนี่แหละละหมาดอิชาละหมาดตะเราะวีห์ละหมาดวิเตรละหมาดซุบฮีนั่นเป็นการแสดงออกซึ่งสำหรับคนที่ได้ไลลาตุลกอดัรแล้วนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับก็อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายณที่แห่งนี้ที่มัสยิดลำบุรีพวงอันฮิดายะห์นี่นะได้รักษาเอาไว้แล้วก็ขอดุอาให้ได้มีแอร์ด้วยนะอินชาอัลเลาะห์นะถ้าติดแอร์ดีเหมือนกันนะผมว่าดูจะร่มรื่นดีจะได้ปีหน้าจะได้อันเรียกว่าจะได้ละหมาดกันมีอิหม่ามที่อ่านยาวขึ้นจะได้ยืนกันนานขึ้นสมัยนี้ก็ต้องบอกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรล่ะพี่น้องมันเป็นพ่วงเวลาที่อากาศมันเปลี่ยนไปหมดนะแม้กระทั่งดูกลางคืนนะก็ยังร้อนอยู่เลยนะถ้ามีแอร์คอนดิชันผมก็ว่าน่าจะดีนะพัดลมนี่ก็ใช้ได้ทำดีแล้วนะแต่ว่าแอร์มันน่าจะดีกว่าอันนี้ไม่ได้พูดเพราะว่าตัวเองอยากจะมีแอร์นะไม่ใช่นะหัวสูงอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าพี่น้องก็ดูมัสยิดเดี๋ยวนี้นะแทบจะไม่ค่อยมีมัสยิดมีพัดลมแล้วนะแต่ด้วยมัสยิดที่สวยงามแบบนี้นะโอโถงแบบนี้ถ้ามีแอร์ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับก็ฝากคณะกรรมการสับปะรดพิจารณาด้วยอินชาอัลเลาะห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องผู้มีอีหม่านครับ เรื่องราวของศาสนาเรื่องราวของอันอิสลามเนี่ยนะเป็นเรื่องราวที่ถือได้ว่าเหมือนดังเช่นเราพูดคุยว่าเราก็อยากจะได้ไลลาตุลกอดัรเป็นรางวัลในการตอบแทนแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันสักนิดนึงเอาเป็นแบบว่าให้พี่น้องได้รู้จักแล้วกันนะครับว่าคืออะไรแล้วเราเหมือนดังเช่นผมพูดคุยกับพี่น้องเมื่อสักครู่แล้วเรามีโอกาสเจอนะเราไม่ได้มีโอกาสไม่ใช่คนไม่มีโอกาสจะต้องเป็นโต๊ะครูเท่านั้นที่จะเจอไลลาตุลกอดัรจบมะดีนะห์เท่านั้นถึงจะเจอจบไคโรเท่านั้นถึงจะเจอพวกนั้นบางทีไม่ได้เจอพี่น้องนะแต่คนที่จะได้เจอเนี่ยคนชาวบ้านอย่างเรานี่แหละที่ละหมาดกันทุกวันนี่แหละอินชาอัลลอฮ์ผมเชื่อว่าใครละหมาดทุกวันไม่ขาดตั้งแต่ต้นรอมฎอนจนกระทั่งณบัดนี้นะและจนกระทั่งจะละหมาดต่อไปจนวันถึงวันออกอีดเนี่ยท่านได้เจอไลลาตุลกอดัรแน่นอนจะเจออย่างไรเมื่อไรมีเครื่องหมายหรือไม่ก็อัลฮัมดุลิลละห์ฉันได้ทำทุกวันเนี่ยเจอแน่ส่วนคนที่ทำบ้างไม่ทำบ้างนะทำบ้างเว้นบ้างอันนั้นโอกาสก็ยากขึ้นไปเรื่อยๆต้องบอกกับพี่น้องแบบนี้เพราะว่าคนที่ทำทุกวันมีโอกาสเจอได้มากกว่าอย่างแน่นอนส่วนพี่น้องอาจจะสมมติไม่ได้มาสุเราทุกวันนะพี่น้องก็กลับไปละหมาดที่บ้านได้การละหมาดทั้งหมดที่เราละหมาดในยามค่ำคืนพี่น้องไปละหมาดที่บ้านได้หมดหลายๆคนบอกว่าละหมาดตะเราะวีห์นี่นะอาจารย์ละหมาดที่บ้านก็โควิดเขามาปุ๊บนี่สุเราปิดหมดนี่ก็เห็นละหมาดที่บ้านกันหมดละสอนให้คนในบ้านเนี่ยรู้สึกว่าการละหมาดซุนนะห์ทั้งหลายเนี่ยเราสามารถละหมาดที่บ้านได้ด้วยแล้วก็เป็นตัวอย่างว่าเราสามารถปฏิบัติได้ไม่ได้หมายความว่าใครที่ไม่มาแล้วไม่ได้ละหมาดที่มัสยิดวันนั้นเขาจะพลาดไลลาตุลกอดัรไม่ใช่พี่น้องเขาสามารถไปละหมาดที่บ้านกับครอบครัวกับตัวของเขาเองได้แล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วันนี้เรามาคุยสักนิดหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านครับในซูเราะห์อัลกอดัรซูเราะห์อัลกอดัรเนี่ยมีบางริวายะห์ที่ได้พูดถึงสาเหตุในการประทานว่ามีสาเหตุในการประทานอะไรนะเป็นอย่างไรนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงบันิอิสรออีลคือบันิอิสรออีลนี่มีทั้งคนดีคนไม่ดีนะพี่น้องซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยมีคนดีอย่างเดียวแต่คนที่ไม่ดีอย่างเช่นมุนาฟิกีนเนี่ยก็ไม่นับเป็นซอฮาบะห์เรียกคนในข้อคดในข้องอนในกระดูกคนหน้าไหว้หลังหลองนี่ก็ไม่นับว่าเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีคนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นคนไม่ดีพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นแต่ในยุค ของท่านนบีมีคนไม่ดีไหมมีท่านนบีเผยแพร่ศาสนาในเมืองมักกะฮ์มีคนไม่ดีไหมมีอบูญะฮัลเนี่ยต่อต้านท่านนบีอย่างสุดลิ่มทิ่มประตูจะฆ่าท่านนบีด้วยซ้ำแม้ตัวเองว่าเป็นลุงของท่านนบีเนี่ยนะก็จะฆ่าท่านนบีคนปกป้องท่านนบีก็ลุงนบีเหมือนกันเป็นไงเป็นคนที่จะเป็นคนปกป้องท่านนบีไม่ใช่มุสลิมแต่เป็นคนอาสาเอาชีวิตของตัวเองเนี่ยแลกพร้อมที่จะปกป้องหลานคนนี้ให้ได้เห็นไหมพี่น้องแสดงว่าคนดีทุกยุคทุกสมัยมีหมดในยุค ของท่านนบีก็มีคนไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับซอฮาบะห์เนี่ยนบีก็พูดถึงบันิอิสรออีลคือกลุ่มชนที่มาก่อนหน้าอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีเป็นกลุ่มชนของท่านนบีมูซาท่านนบีอีซาท่านนบียะกูบท่านนบีอิบรอฮีมพวกเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าบันิอิสรออีลเป็นอะห์ลุลกิตาบท่านนบีได้พูดถึงการทำงานหรือการเป็นคนดีของเขาเนี่ยท่านนบีได้บอกว่าบันิอิสรออีลเนี่ยแบกอาวุธแบกศิลาแบกอาวุธทำสงครามเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเผยแพร่ศาสนาใครไม่เชื่อพยายามที่จะให้คนเชื่อแต่เวลาต่อต้านถูกต่อต้านก็ทำสงครามด้วยทำงานอันอิสลามพี่น้องต่อสู้เพื่อหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นระยะเวลา1,000 เดือนด้วยกัน1,000 เดือนด้วยกันอายุก่อนจะโตอาเกนบาเล็กกว่าจะเรียนกว่าจะอะไรอัลลอฮ์นี่ทำงานศาสนานี่1,000 เดือนผมเนี่ยพี่น้องเอาผมก่อนแล้วกันนะผมทำงานศาสนากี่ปีจบมาเรียนหนังสือก่อนนะพี่น้องนะเอาเรียนหนังสือก็ได้ตอนเนี้ยประมาณ30 ปีประมาณนั้นนะก็ยังไม่ถึง1,000 เดือนอยู่ดีพี่น้องแต่คนเนี้ยเขาได้มีโอกาสทำเป็นคนดีของอัลลอฮ์เนี่ยแบกศิลาต่อสู้ในสมรภูมิรบเป็น1,000 เดือนซอฮาบะห์นี่เขาไม่ใช่คนจิตใจอย่างเช่นอุมมะห์หลังๆอย่างพวกเรานะเอาอย่างผมก็ได้เขาเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าใครจะมาดีกว่าเขาเนี่ยเขาจะต้องดีกว่าคนอื่นด้วยกับการแข่งขัน คนบ้านเรานี่พี่น้องเวลาเราจะใครจะดีกว่ากันนี่นะโอ้โหบ้านหลังใหญ่กว่าชั้นหลังเล็กกว่าแกรถสวยกว่าชั้นรถเล็กกว่าแกมอเตอร์ไซค์คันใหม่โอ้โหสวยชั้นยังเป็นคันเดิมอยู่เลยเงินในบัญชีแกมีเท่านี้โอ้โหชั้นมีน้อยกว่าแกนี่เราแข่งขันกับเรื่องในดุนยานี่เราทำแบบนี้พี่น้องไม่มีใครคิดจะแข่งขันเรื่องอาคิเราะห์มาบอกโอ้โหไอ้บังเนี่ยโอ้โหละหมาดแกละหมาดไปสู่เรานะได้เดี๋ยวฉันจะไปก่อนแกก็ไปเท่าไหร่ทุ่มครึ่งใช่ไหมฉันละศีลอดที่สู่เราทุกวันแล้วก็ฉันก็มาอิอ์ติกาฟต่อด้วยแกละหมาดใช่ไหมเดี๋ยวฉันอยู่ฟังบรรยายต่อคนบ้านเราไม่ค่อยมีใครแข่งขันเรื่องนี้นะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันตัวใครตัวมันแล้วแต่ความชอบใจเป็นการซื้อขนมหวานพี่น้องวันนี้เราอยากจะได้ลดช่องนะวันนี้กินไม่ตะบะนะเป็นความชอบส่วนตัวใครไม่ชอบไม่ใคร่ฟังก็เดินกลับบ้านใครใคร่ฟังก็ฟังพี่น้องคนบ้านเรานี่มีความรู้สึกในลักษณะแบบนี้พี่น้องลักษณะของการเลือกการทำคุณงามความดีเนี่ยเป็นเลือกความชอบธรรมซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นความรู้สึกว่ามันเป็นคือความดีที่ฉันจะต้องสะสมวันนี้ฟังเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั่งฟังผมนี่นะทั้งชั่วโมงนี่นะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่อย่างน้อยพี่น้องรับรองกับพี่น้องว่าท่านหนึ่งท่านอยู่ในบ้านของอัลลอฮ์สองลุกขึ้นไปท่านไม่มีบาปเลยกับการที่ท่านเดินกลับบ้านนั่งอยู่ที่บ้านอาจจะเปิดโทรศัพท์ดูไอ้นี่มันสวยดีเหมือนกันนะสวยขึ้นเยอะนะไปเกาหลีมาเหรอสงสัยใช่ไอ้ดาราคนนี้เนี่ยนะมันเลิกกันแล้วนะเปิดดูฟุตบอลดูถ้าตามจริตผมอะนะเปิดดูฟุตบอลเนี่ยใครแข่งกับใครคืนนี้มันยังมีแข่งกันอยู่นะนี่บอกให้ทราบโดยทั่วหน้ากันมันยังแข่งกันอยู่รอมฎอนไม่ได้หยุดนะมันแค่เบรกให้ละศีลอดเท่านั้นเองแสดงเห็นไหมแสดงว่าสถานะมันคนละสถานะกันนะมันคนละเรื่องกันคนละแบบกันคนละอย่างกันด้วยซ้ำแต่ว่าการที่เรามาอยู่ในบ้านของอัลลอฮ์เรามาฟังบรรยายจะรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่เราก็กลับมีความดีพี่น้องแต่คนบ้านเราก็มองคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่น่าจะเป็นความดีที่มันมากอะไรอ่ะนะก็แล้วแต่ใครฟังก็ฟังใครอยู่ก็อยู่เอาความชอบของตัวเองเหมือนดังเช่นคนคนหนึ่งดังเช่นผมเปรียบเทียบแหละวันนี้ผมอยากจะซื้อลดช่องผมก็ซื้อวันนี้ผมซื้อเฉาก๊วยผมก็ซื้อวันนี้ผมจะซื้อเรื่องนี้ผมก็ซื้อผมจะซื้อตามความชอบนี่คือเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้สึกของคนที่อยู่ในความรู้สึกของเราก็ต้องปรับใหม่แต่ซอฮาบะห์เขาไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นเขาเป็นคนพิเศษพี่น้องที่อัลลอฮ์ได้คัดเลือกเมื่อใครดีกว่าเขาจะทํำยังไงเขาดีกว่าในเรื่องความดีนบีเล่าให้ฟังในเรื่องว่าโอ้โหบันิอิสรออีลเนี่ยแบกอาวุธต่อสู้ในสมรภูมิรบเป็นพันเดือนเขาจะทํำยังไงเขาดีกว่าคนนี้ก็ทำไงให้ได้เป็นความอึดอัดระหว่างตัวเขากับกลุ่มชนของซอฮาบะห์ของเขาที่เขาอึดอัดกันฉันจะทำยังไงดีฉันได้มีความดีมากกว่าจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เห็นใจอุมมะฮ์ประชาชาติของท่านนบีซอฮาบะห์ของท่านนบีประทานซูเราะห์อัลกอดัรมาให้หรือซูเราะห์อินนาอันซันนาเราจะอ่านกันบ่อยใช่ไหมในช่วง10 คืนสุดท้ายในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราจะอ่านกันนะในรอกาอ์ที่2เนี่ยส่วนมากก็อินนาอันซันนากันหมดแล้วนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานลงมาอินนาอันซันนาฮูฟีไลละตินกอดรแท้จริงเราคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานมาในค่ำคืนอัลกอดัรค่ำคืนอันยิ่งใหญ่อัลกอดัรเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนะวะมาอัดดะรอกะมาไลละตุนกอดรและมุฮัมมัดเจ้ารู้ไหมไลละตุนกอดัรคืออะไรสำนวนอันกุรอานนี่พี่น้องจำไว้ว่าถ้าเกิดว่าอัลลอฮ์ได้บอกว่าวะมาอัดดะรอกะมาไลละตุนกอดรอัลลอฮ์จะอธิบายต่อเลยว่าสิ่งที่เจ้าสงสัยเนี่ยคืออะไรอัลลอฮ์จะอธิบายแต่สิ่งอันใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์บอกว่าเจ้าไม่มีวันรู้เนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ให้เรารู้เป็นเรื่องความลับของอัลลอฮ์ต่อไปนี้อัลลอฮ์จะอธิบายว่าไลละตุนกอดัรคืออะไรดังเช่นในกุรอานบอกว่าวะมาอัดดะรอกะมาฮาวิยะมัลฮาวิยะเจ้ารู้ไหมว่าฮาวิยะคืออะไรนารุนฮามิยะคือไฟนรกอันร้อนแรงไงแสดงว่าต่อไปนี้อัลลอฮ์จะอธิบายแล้วนะว่าไลลาตุลกอดัรคืออะไรอัลลอฮ์จึงบอกว่าไลลาตุลกอดรี ไลลาตุลกอดัรค่ำคืนไลลาตุลกอดัรนะตอนกลางคืนด้วยนะกลางวันก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันหมายถึงว่าสิ่งดังกล่าวเกิดขึ้นในตอนกลางคืนคอยรุนมินอัลฟิชะเมื่อสักครู่เราบอกว่าอะไรบันิอิสรออีลแบกอาวุธทำสงครามเป็นพันเดือนแต่อัลลอฮ์บอกว่าอุมมะประชาชาตินี้ทำดีเนี่ยนะและตรงกับไลลาตุลกอดัรดีกว่าพันเดือนไม่ใช่เท่ากับนะดีกว่าสูงกว่าเยอะกว่าพันเดือนแล้วเราไปดูบันิอิสรออีลอายุเท่าไหร่นบีนัวอายุเนี่ยเฉพาะทำงานศาสนาเนี่ยนะดะวาเรียกร้องคนเนี่ย950ปีอายุเขาเท่าไหร่พี่น้องเป็นพันๆปีแล้วเราเนี่ยจะไปทันบันิอิสรออีลยังไงคนดีๆเขามีนะบันิอิสรออีลเขาอายุกันเป็นพันๆปีพี่น้องอุมมะประชาชาติเราเนี่ยอายุ60ปี70ปีอำลาแล้ววัสลามกันหมดแล้วเห็นไหมอัลลอฮ์ก็ให้ไลลาตุลกอดัรมาทดแทนให้กับพวกเราคนบางคนอาจจะอายุ20ปีอาเกนบะเล็กมาละหมาดมาเจอกับค่ำคืนไลลาตุลกอดัรสัก8ปีแล้วก็อำลาจากไปสมมติอายุ20แล้วเสียชีวิต83ปีคูณกับอีก8ปีที่เขามีชีวิตอยู่คูณกับอีก5ปีเขาก็มีเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะไปทันบันิอิสรออีลเหมือนกันละสับอะไรกับคนที่มีอายุ60ปีพี่น้องได้ทำความดีมาอย่างตลอดเนี่ยในช่วง10คืนสุดท้ายในรอมฎอนหรือความดีต่างๆในเดือนรอมฎอนอายุ50ปีอายุ40ปีอายุ60ปี62ปี70ปีเขาจะมีความดีชนะบันิอิสรออีลไหมนี่แหละจึงเป็นข้อปรากฏที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยัตลินนัสพวกท่านทั้งหลายคือประชาชาติที่ดีที่สุดประชาชาติที่ดีเลิศและประชาชาติที่ดีเลิศยังไงอะในเมื่ออายุก็น้อยความดีทำก็น้อยโอกาสที่จะทำดีก็น้อยแต่อัลลอฮ์ให้ไลลาตุลกอดัรมาทดแทนเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมว่าความดีดังกล่าวถ้าเราได้มีอายุไขอัลลอฮ์ให้อยู่ไปนานๆได้เจอไลลาตุลกอดัรไปเรื่อยๆความดีของเราก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเราเก็บไปทุกปีเนี่ย83ปีพี่น้องก็คูณ10ไปมาชาอัลลอฮ์ฉันได้แล้ว800กว่าปีคูณ20ไปฉันได้มาอีกแล้ว16,000โอ้โหมากมายมหาศาลเห็นไหมพี่น้องเรียกว่าตอบโจทย์ที่อัลลอฮ์บอกว่าท่านคือประชาชาติที่ดีเลิศประชาชาติที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์ให้อุบัติมาในดุนยาแห่งนี้ด้วยกับการมีไลลาตุลกอดัรนี่แหละเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีมานครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันหนึ่งท่านต้องการที่จะออกมาบอกซอฮาบะห์ทั้งหมดของท่านว่าฉันจะบอกว่าไลลาตุลกอดัรอยู่ในค่ำคืนไหนแล้วจะเป็นตลอดไปเลยท่านจะรู้เลย27ก็27 25ก็25 23ก็23ขยันกันเอาให้เต็มที่เลยท่านนบีกำลังจะเดินมาออกมีซอฮาบะห์2คนทะเลาะกันท่านนบีต้องไปห้ามครับใจเย็นๆซอบัตนะอดทนนะปรากฏว่าซอฮาบะห์คนนั้นเมื่อท่านนบีมาระงับแปลว่ามายับยั้งให้เขาเนี่ยไม่ทะเลาะกันแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ให้ท่านนบีลืมค่ำคืนไลลาตุลกอดัรว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่นบีจำได้ว่าที่อัลลอฮ์บอกท่านว่าไลลาตุลกอดัรเนี่ยท่านนบีบอกว่าอยู่ใน10คืนสุดท้ายของรอมฎอนที่แน่ๆท่านนบีจึงบอกว่าอิลตามิซูฮาท่านทั้งหลายจงขมักเขม้นจงเสาะแสวงหาไลลาตุลกอดัรใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนในบางหะดีษบอกว่าท่านจงเสาะแสวงหาค่ำคืนไลลาตุลกอดัรในค่ำที่25 27แล้วก็29อันนี้บางหะดีษบางรีวายะห์ในบางรีวายะห์บอกว่าท่านจงเสาะแสวงหาไลลาตุลกอดัรในค่ำคืนจำนวนที่21 23 25 27 29นักวิชาการบางคนพี่น้องพยายามที่จะคิดคำนวณนะแล้วก็มองแบบเป็นการเจาะจงดังเช่นซอฮาบะห์ของท่านนบีคือท่านอุบัยอิบนุกะอับได้เคยสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าไลลาตุลกอดัรนั้นอยู่ในค่ำ27แต่แน่นอนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดเห็นตรงกันว่าไลลาตุลกอดัรนั้นหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่ได้ประจำอยู่ที่27อย่างเดียวได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปแม้กระทั่งในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เคยปรากฏว่าเคยเกิดขึ้นในปีที่ ค่ำที่11มีอันนั้นนะตอนแรกนะค่ำ21มีค่ำแล้วก็สุดท้ายเคยเกิดขึ้นในค่ำ27ในยุคนบีมีเคยเกิดขึ้นในค่ำ24มีดังเช่นค่ำนี้ไหมค่ำนี้24ไหม24พอดีเลยวันนั้นซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดนี่นะโดยที่มีฝนตกด้วยแล้วซอฮาบะก็รายงานว่าพวกเราสุญูดลงไปเนี่ยหน้าผากของเราเนี่ยมีอะไรมีดินโคลนเนี่ยหรือมีทรายเนี่ยติดหน้าผากของพวกเรามามินอัสริสซามะจากอันเนื่องมาจากฝนตกลงมาและค่ำคืนดังกล่าวท่านนบีก็แจ้งว่าคือค่ำคืนไลลาตุลกอดัรนั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปปลายทางทั้งหมดพี่น้องซอฮาบะห์เห็นตรงกันนักวิชาการเห็นตรงกันว่าไลลาตุลกอดัรนั้นจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปและจะอยู่ใน10คืนสุดท้ายของรอมฎอนเกิดขึ้นในจำนวนขี้มากกว่าจำนวนคู่ถามว่าคู่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่จะเกิดขึ้นในจำนวนขี้มากกว่าคู่ขี้มากที่สุดแม้กระทั่งในยุค ของท่านนบีก็ขี้มากกว่าคู่เช่นเดียวกันเป็นไปได้มั้ยจะเป็นค่ำ27ตามทัศนะของท่านอุบัย อิบนุ กะอาบก็เป็นไปได้แต่ท่านอุบัย อิบนุ กะอาบและอับดุลลอฮ์ อิบนุ อับบาสเนี่ยเวลาเขาคุยกันเนี่ยนะอับดุลลอฮ์ อิบนุ อับบาสถามอุบัย อิบนุ กะอาบว่าท่านรู้ไหมว่าไลลาตุลกอดัรเนี่ยคือค่ำคืนที่เท่าไหร่อุบัย อิบนุ กะอาบบอกว่าฉันได้ยินฉันได้ฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับฉันว่าไลลาตุลกอดัรนั้นคือค่ำ27ใครที่ยังไม่กลับตัวนะพี่น้องนะท่านยังกลับตัวทันนะค่ำ27ยังไม่จากไปไหนใครที่ยังไม่เข้าหาสุเรานะพี่น้องหวังว่าค่ำ27คงมัสยิดอันฮิดายะคงแน่นนะน่าจะแน่นไหมอิหมัมหรือคอเตบนะร้อนเนี่ยนะ นี่เป็นเพื่อนกันก็หวังว่าคงจะแน่นนะมาชาอัลลอฮ์คงจะแน่นนะมักกะมะดีนะห์นี่เรียกว่าไม่ใช่ฮัจญ์นะเรียกว่ามากกว่าฮัจญ์ทั้งมัสยิดนบีทั้งมัสยิดฮารอมนี่พี่น้องมากกว่าฮัจญ์เหมือนฮัจญ์เลยพูดง่ายๆคนจำนวนหลายล้านพี่น้องที่เขาไปละหมาดกันที่นั่นในเฉพาะค่ำ27เนี่ยแสดงว่าค่ำ27ก็มีความละไม้คล้ายเหมือนที่พอที่จะเป็นไปได้ในทุกๆปีนี่แหละตามทัศนะผู้รู้นักวิชาการด้วยนะครับที่นักวิชาการบางครั้งที่พูดนะคำว่าไลลาตุลกอดัรเป็นค่ำ27เนี่ยโดยเฉพาะท่านอุบัย อิบนุ กะอาบที่ถือได้เป็นกาติบเป็นนักอ่านอัลกุรอานของท่านนบีเนี่ยมันมีอายะอัลกุรอานเขาเรียกว่ามีนักวิชาการเขาวิเคราะห์พิจารณาเนี่ยจากซูเราะห์อัลกอดัรนี่แหละนะครับนักวิชาการชาวซะลัฟบอกว่าเมื่อพิจารณาแล้วอัลลอฮ์บอกว่าอินนาอันซันนาฮูฟีไลลาติลกอดริวะมาอัตรอกะมาไลลาตุลกอดไลลาตุลกอดริค็อยรุมมินอัลฟิชะตะนัซซะลุลมาลาอิกะตุวัรรูฮุฟีฮาบิอิซนิร็อบบิฮิมมินกุลลิอัมซะลามุนฮิยะซะลามุนแปลว่าความสันติความสงบสุขฮิยะจะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้คำว่าฮิยะเนี่ยนะเป็นศัพท์ภาษาอาหรับไม่ได้ด่าใครนะฮิยะแปลว่าเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้นับแล้ว1 2 3 4 5ฮิยะตกเป็นตำแหน่งที่27นี่เขาวิเคราะห์กันวิเคราะห์แบบนักวิชาการตัวเลขบางคนมานั่งวิเคราะห์นะเขาพยายามที่จะพูดคุยเหมือนกันอย่างน้อยสำหรับคนไม่มีหวังเลยพี่น้องสำหรับคนที่ไม่พร้อมเลยบางคนนี่พี่น้องเหมือนกับตัวเองเนี่ยคงไม่สามารถถ้าจะมาสุเราได้10คืนสุดท้ายในรอมฎอนก็มาไม่ได้อาจจะต้องใช้เวลาอาจจะต้องการเดินทางอาจจะต้องหลายเรื่องถ้าจะเลือกสักหนึ่งคืนเลือกได้5คืนก็อยากจะให้เลือกจำนวนขี้ไว้อะนะถ้าเลือกได้สักหนึ่งคืนเพียงแค่คืนเดียวมาได้นี่พี่น้องก็อยากจะให้พี่น้องเลือก27นี่แหละถ้าจะมาสุเรากันนะเพราะว่าสำหรับคนไม่มีความสามารถสำหรับแข็งแรงหนุ่มๆแน่นๆอย่างพี่น้องที่เนี่ยนะเลือกไปทุกคืนนั่นแหละพี่น้องไม่ต้องไปเก่งกับเขาหรอกเพราะขนาดมานั่งฟังบรรยายยังนั่งกันได้เลยก็ควรจะต้องมากันได้ทุกคืนนะไม่ต้องไปเก่งกับเขานะแต่สำหรับคนที่จะเก่งเนี่ยนะเพื่อข้อสอบดังกล่าวมันจะไม่รั่วมันรั่วมานานแล้วเนี่ยนะมันจะได้ไม่ออกไปไหนนี่พี่น้องก็ให้พี่น้องเก่งกัน27สำหรับคนมีเงินจำนวนน้อยสมมติคนแรงน้อยนะถ้าจะมาสู่เราได้แค่วันเดียวก็เลือก27คนมีเงินน้อยจะบริจาคอยากจะทำซะดาเกาะเขาด้วย เลือก27อย่าไปเลือกคืนอื่นเช่นฉันมีเงินอยู่แค่300ถ้าจะบริจาคไม่มีโอกาสมากกว่านี้อีกแล้วในชีวิตของฉันนะเลือกบริจาคค่ำ27สำหรับคนมีเท่านั้นนะแต่ถ้าพี่น้องอย่างเราเนี่ยมาชาวเรามีสตังค์มากเนี่ยก็บริจาคไปทุกคืนและทำได้ก็ทำไปพี่น้องเรื่องคุณงามความดีนะก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากกับพี่น้องนะว่าเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการเขาวิเคราะห์พิจารณาว่าไลละตุคำว่าไลละตุลกอตรีเนี่ยนะถ้านับอักษรแล้วมีอยู่9ตัวนับอักษรมีอยู่9ตัว9ตัวอัลลอฮ์กล่าว3ที่อินนาอันซันนาฮูฟีไลละตินกอตไลฟีไลละตินกอตนี่คำประโยคที่1วะมาอัดรอกะมาไลละตุนกอตและท่านรู้ไหมไลละตุนกอตคืออะไรคำที่2ไลละตุนกอตริค่อยรุมมินอันฟิชาอัลลอฮ์กล่าว3ครั้ง9 3 27ได้คิดกันง่ายมีใครคูณไม่ถูกไหมที่ผมพูดมาเนี่ยเห็นไหมนี่ผมไม่ได้หมายความว่ามาพูดแบบนี้เนี่ยให้พี่น้องเก่งกัน27นะแต่ผมอยากจะให้พี่น้องที่มาอยู่แล้วอย่าพลาดเป็นอันขาดยังไงก็ต้องเป็นของเราให้ได้27นะไม่ได้หมายความว่าของเราคือเราไปทำอะไรให้มันเป็นของเรานะคือเรามาละหมาดให้ได้เรียกร้องเชิญชวนพี่น้องเนี่ยในหมู่บ้านในมัสยิดสับบุรุษอันฮีดายะนี่มากันให้เต็มสุราค่ำ27นะใครอยากจะเลี้ยงอาหารเงินมีน้อยมาบอกอิหม่ามละเงินมีน้อยอาจารย์อิหม่ามมีเงินน้อยมีเงินนิดเดียวแต่อยากจะทำบุญก็เลือก27ช่วยเลี้ยงคนมาละศีลอดคนมาเอียติกาฟฉันขอเลี้ยงนะไม่ว่าจะเป็นอาหารซะฮูดไม่ว่าจะเป็นอะไรนี่ขอเลี้ยงค่ำ27ถ้าอิหม่ามจะจัดฮาลาก็กุรอานก็ดีนะค่ำ27เนี่ยให้พี่น้องได้อยู่ในสุรากันนานๆอีกหน่อยอย่ารีบกลับบ้านอ่านกุรอานกันอีกหน่อยนะอ่านอีกสักหนึ่งยุสค่อยถอยกลับกันไปให้มันพิเศษเพิ่มไปอีกหน่อยนึงไม่เดือดบิดานะพี่น้องนะแต่อย่างน้อยถ้ามันใช่ไลละตุลกอดัรมันก็คือความดีนักวิชาการบางท่านนะในฮารอมเนี่ยเขาแนะนำใช่ไหมเขาบอกว่าอย่างน้อยที่สุดนะถ้าใครเจอไลละตุลกอดัรก็อ่านกุลหัวล้อสัก3จบนะจบหนึ่งเป็น1ใน3ของอัลกุรอานใช่ไหมอ่าน3จบก็เท่ากับตามะกุรอานนั่นแหละนี่เขาคิดกันง่ายๆอะนะอย่างน้อยก็อ่านสุเราะห์อัลอิคลาสรู้จักสุเราะห์อัลอิคลาสนะกุลหัวล้ออ่านกุลหัวล้อให้ได้3จบแต่ใครไปเจอต้นไม้สุญูดนะแต่ใครเจอบอกได้นะช่วยถ่ายรูปส่งไลน์มาหน่อยโอ้โหอาจารย์นี่ต้นไม้สุญูดเนี่ยไลละตุลกอดัรแน่เลยจะเห็นด้วยไลละตุลกอดัรด้วยอย่าให้ใครไปตัดนะให้มันสุญูดจริงๆนะคือมันสุญูดเลยเนี่ยเดินไปเนี่ยสุญูดเนี่ยแล้วฉันก็มองดูโอ้โหมันสุญูดด้วยเฮ้ยถ้าได้นะพี่น้องถ่ายรูปมานะก็เชื่อเอาเป็นไลละตุลกอดัรเหมือนกันแต่เอาให้มันสุญูดจริงๆนะไม่ใช่เราไปตัดให้มันสุญูดนะเราไปดึงลงมาให้มันสุญูดไม่ได้นะพี่น้องทำให้มันสุญูดจริงๆนะแต่ถามว่าเรื่องคุรฟาตดังกล่าวมีไหมไม่มีในศาสนาไม่มีน้ำทะเลจืดนะพี่น้องไม่มีเครื่องหมายของสุนัขในเห่านะพี่น้องในวันนั้นโอ้โหสุนัขนะเคยเห่ากันบ๊อก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 นะเต็มไปหมดเลยนะส่งกันยิ่งกว่าสัญญาณ GPS อีกนะพี่น้องส่งกันเป็นคลื่นเลยไอตัวนี้เห่าไอตัวนู้นเห่าต่อนี่เห่ากันเพิ่มพูดง่ายๆนะแต่คืนนั้นเงียบกริบเลยสงสัยมาลาอิกะห์จะมาอะไรประมาณนี้พี่น้องแบบนี้ไม่มีนะมีเดี๋ยวมันอยู่แค่ว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมีความรู้สึกว่ามาชาอัลลอฮ์คืนนี้นี่เป็นค่ำคืนที่ไม่ร้อนจนเกินไปไม่เย็นจนเกินเหตุอากาศเย็นสบายหรือแม้กระทั่งจะมีฝนตกเป็นบางครั้งก็พอที่จะรับได้และในเวลาดังกล่าวเนี่ยผู้ศรัทธามีความรู้สึกเบิกบานหรือมีความสุขใจกับการทำอามัลอิบาดะห์อันนี้คือความรู้สึกของคนที่ยืนในทุกคืนของรอมฎอนเขาจะรู้สึกด้วยตัวเขาเองประการที่2ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในยามเช้าของไลละตุลกอดัรเราจะสามารถมองเห็นแสงของดวงอาทิตย์ได้เลยโดยที่มองทะลุเข้าไปข้างในของมันได้สำหรับคนที่จะได้มองเห็นดังกล่าวนี่มันก็ต้องเป็นคนพิเศษอีกชนิดหนึ่งละมาซุบฮีจะมาอาที่มัสยิดนั่งอ่านอัลกุรอานซิกรุลลอฮ์เรื่อยไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้น ละหมาด2 รอกาตแล้วเดินออกไปดูตรงสุเหร่าไม่รู้ขึ้นทางไหนอะนะมาชาอัลลอฮ์วันนี้นี่ดวงอาทิตย์มันมีความพิเศษมากกว่าวันอื่นเมื่อคืนคงเป็นไลลาตุลกอดัรนักวิชาการได้พูดคุยว่าจำนวนเหล่าบรรดามาลาอิกะฮ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าตะนัซซัลุลมาลาอิกะตุวัรรูฮ์นั่นก็คือเหล่าบรรดามาลาอิกะฮ์ทั้งหลายที่ได้ลงมาจากฟากฟ้าและท่านญิบรีลก็ลงมาด้วยวันสำคัญคืนสำคัญญิบรีลต้องมานะไม่ใหญ่จริงเรียกญิบรีลลงมาไม่ได้งานใหญ่ๆเท่านั้นพี่น้องระดับเมกะโปรเจกต์เท่านั้นที่ญิบรีลถึงจะมาญิบรีลมาในค่ำคืนไลลาตุลกอดัรด้วยลงมาณท้องฟ้าในดุนยานักวิชาการบอกว่าจำนวนมาลาอิกะทั้งหลายเท่ากับเม็ดกรวดเม็ดทรายในดุนยานี้เราไม่รู้นะพี่น้องบอกผมอยากรู้อาจารย์ว่าเม็ดกรวดเม็ดทรายมันมีเท่าไหร่พี่น้องก็ไปบางแสนพัทยาแล้วไปนั่งนับเม็ดกรวดเม็ดทรายดูว่าสักเท่าไหร่นั่นแหละคือสามารถที่จะรู้ว่าจำนวนของมาลาอิกะได้นะครับเพราะฉะนั้นทางวิชาการจึงบอกว่าที่เราสามารถมองเห็นแสงของดวงอาทิตย์ได้อันเนื่องมาจากว่าปีกของมาลาอิกะฮ์นั้นได้สยายออกไปจนกระทั่งบดบังความร้อนของแสงของดวงอาทิตย์ที่แผดลงมาเราจึงมองเข้าไปทะลุเข้าไปในดวงอาทิตย์ได้แสงมันเลยกลายเป็นแสงนวลเพราะฉะนั้นนี่คือเครื่องหมายต่างๆของไลลาตุลกอดัรก็ฝากกับพี่น้องไว้ด้วยนะให้เรานั้นไม่พลาดในค่ำคืนที่เหลือใครพลาดมาแล้วก็ต้องสู้กันต่อไปอย่างน้อย25กับ27ก็ยังอยู่29ก็ยังมีและช่วง3คืนสุดท้ายในรอมฎอนถือเป็นค่ำคืนที่สำคัญนบีเน้นมากๆนบีเน้นอย่างนี้ว่า 10 คืนสุดท้ายของรอมฎอนทั้งคู่ทั้งขี้นบีเน้นที่2ในจำนวนขี้21 23 25 27 29นบีเน้นค่ำที่3เน้นแบบไหนอ่ะเน้นค่ำ25 27 29ซอฮาบะห์เน้นกันต่อไปอุบัยอิบนุกะอับ27นะเราจะได้ไม่หลงประเด็นว่าผ่านไปแล้วฉันไม่ได้เลยยังอยู่พี่น้องไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าแต่ก็อินชาอัลลอฮ์นะมั่นใจว่าพี่น้องทั้งหลายยังคงปรารถนาและยังคงหวังอยู่ว่าอินชาอัลลอฮ์เราจะได้ทำอามัลอิบาดะห์ขอดุอานะพี่น้องนะไม่มีอะไรเกินความสามารถและคำว่าไลลาตุลกอดัรเป็นห่วงเวลาเป็นค่ำคืนที่อัลลอฮ์จะบัญญัติหรืออัลลอฮ์จะกำหนดสิ่งที่อยู่ในดุนยานี้ทั้งหมดในรอบปีจะให้มีโควิดระลอก3อีกรอบหนึ่งก็เกิดขึ้นในไลลาตุลกอดัรนี่แหละรอบ5มั้งรอบ8จะให้มีโรคระดับแบบใหม่ๆมาแล้วใช่ไหมทางลมหายใจอาจจะมาทางอื่นมาอีกอัลลอฮ์จะทดสอบให้มีแผ่นดินไหวเอาเกิดไปแล้วที่ตุรกีที่อะไรนะที่ตุรกีที่ซีเรียให้เกิดขึ้นมาอีกอัลลอฮ์กำหนดในค่ำคืนไลลาตุลกอดัรหน้าที่ของเราล่ะพี่น้องกับไลลาตุลกอดัรในเมื่อเป็นค่ำคืนแห่งการกำหนดเราก็ขอดุอาฉันเจอแต่สิ่งที่ดีนะอัลลอฮ์นะขอให้ฉันได้พ้นบาลาทั้งหลายในดุนยาที่พระองค์จะกำหนดและฉันไม่สบายใจนะเพราะไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงกำหนดการของอัลลอฮ์ได้นอกจากดุอาของเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายารุดดุลกอฎออิลลัดดุอาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกฎกำหนดของอัลลอฮ์ได้นอกจากดุอาเท่านั้นแสดงว่าดุอาของเราเปลี่ยนแปลงได้อัลลอฮ์อาจจะกำหนดให้เราเนี่ยผมยาฟัดริบิทักเนี่ยอายุแค่51ปีปีหน้าตายแล้วกำหนดในไลลาตุลกอดัรผมขอดุอาอัลลอฮ์ให้ฉันอยู่ไปอันนัสมันยังไม่เจริญเลยนะยังไม่มีอาคารเลยขออยู่สัก60นะจะได้เห็นมันต่อเติมอาคารอยู่ได้ต่อไปอีกหน่อยอัลลอฮ์ก็เปลี่ยนให้จาก51เป็น60มันไม่มีอะไรสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้พี่น้องจากคำพูดจากสิ่งที่เป็นการกำหนดของอัลลอฮ์นอกจากเราขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์นั้นทรงเป็นผู้กำหนดอัลกอดัรนักวิชาการบอกว่าหมายถึงค่ำคืนอันยิ่งใหญ่แปลว่าอัลกอดัรแปลว่าอัลอาซมูแปลว่าค่ำคืนอันทรงเกียรติค่ำคืนแห่งการเดชานุภาพของพระองค์ค่ำคืนแห่งการกำหนดของพระองค์นะและกอดัรแปลว่าอับดีกแปลว่าความหนาแน่นแน่นตรงไหนพี่น้องมามัสยิดกันโอ้โหมหาศาลหนาแน่นมนุษย์ก็แน่นมาลาอิกะฮ์ก็แน่นมาลาอิกะฮ์นี่มาเหมือนกับเท่ากับจำนวนเม็ดกรวดเม็ดทรายไม่แน่นได้ยังไงแน่นมาก นักวิชาการให้ความหมายคำว่าอัลกอดัตหลายความหมายด้วยกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยผิดพลาดประการใดวันนี้ใช้เวลาประมาณนี้นะเดี๋ยวถ้ามีแอร์คุยนานกว่านี้ตอนนี้แอร์ไม่มีพี่น้องก็จะได้กลับบ้านพักผ่อนด้วยฝากพี่น้องอ่านกุรอานสักหน่อยนะวันนี้ก่อนนอนอินชาอัลเลาะห์นะกลับไปบ้านก็อ่านกุรอานอีกสักนิดนึงอินชาอัลเลาะห์อย่าเพิ่งรีบนอนในสิบคืนสุดท้ายนี่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้ทั้งคืนเลยพี่น้องมีชีวิตชีวาอ่ะสุดท้ายหะดีษของท่านนบีสักหนึ่งบทท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุท่านหญิงไอชารายงานว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทำให้กลางคืนของท่านนะอัฮยัลลายาลีทำให้กลางคืนนั้นมีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยอามันอิบาดะห์ง่วงนอนก็นอนพักผ่อนตื่นมาทำอิบาดะห์นอนนะพี่น้องเอาน่าจะมีนะเอามะพร้าวมานอนพี่น้องคนบอกไอ้บ้าเอามานอนบนมะพร้าวหมอนมีไม่นอนมันตกมะพร้าวจะตื่นมาอ่านกุรอานต่อเคยเห็นเด็กปะเนาะก็ทำไหมนะผมว่าใครเรียนปะเนาะน่าจะผ่านนะผมคือมีเพื่อนคนหนึ่งอยู่เพชรบุรีเนี่ยเขาบอกเขานอนมะพร้าวจริงๆนะพี่น้องเรียนมาดีนะด้วยกันแต่มาชาอัลลอฮ์นะนอนมะพร้าวท่องจำกุรอาน30ยุสเจ๋งไหมไอ้นอนหมอนอย่างเราเนี่ยได้กี่ยุสผมมากกว่าผมก็ได้ไม่ต้องท่านก็ได้เหลือ2ยุสไม่เต็มดีด้วยแต่ไอ้นอนมะพร้าวเนี่ยไปดูถูกเขานี่พี่น้องนอนกระดกกระเด็กกระดกกระเด็กผมไม่เคยไปนอนห้องเขานะอยู่ดีมันตกใจตื่นมันจะตกใจตื่นทำไมเนี่ยกูเคยนอนมะพร้าวมาว่ะมันนอนนิดมันลนแล้วมันลนติดเป็นนิสัยอะนะพอตกใจปุ๊บมันหยิบกุรอานเฉยเลยไอเราตกใจตื่นมีใครเฟซหาเราบ้างวะคนละโมเมนต์นะคนละอย่างเลยนะพี่น้องนะอ่ะพี่น้องแนะนำมะพร้าวเยอะใช่ไหมนอนมะพร้าวคืนนี้จะได้อันนี้พูดเอาเล่นด้วยเอาจริงด้วยนะใครทำก็ดีใครไม่ทำไม่เป็นไรนี่พูดเอาสนุกอ่ะพูดง่ายๆแต่ก็บอกให้พี่น้องเป็นเรื่องเป็นราวไว้ว่าท่านนบีให้กลางคืนของท่านมีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยอามันอิบาดะห์นอนเอาไว้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปหลับกันอีกทีในกุโบหลับกันให้ยาวไปเลยนะไม่ต้องห่วงนอนหลายคนห่วงนี้สุขภาพไม่แข็งแรงอาจารย์ห่วงสุขภาพไม่ค่อยห่วงอิบาดะห์นะพี่น้องห่วงอิบาดะห์หน่อยต่อไปพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัฮยาไลละฮูท่านนบีก็อะไรชัดดะมิอัซะรอฮูช่วงนี้ก็ถ้าคิดว่าแรงจะหมดนะก็ห่างไกลจากครอบครัวหน่อยหมายถึงว่าภรรยานะภรรยาก็ช่วงนี้ก็เธอช่วงนี้ยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนวันอีดนะประมาณนี้สักนิดหนึ่งนี่หมายถึงว่านบีเนี่ยนะท่านเข้าประสบการณ์อิติกาฟแต่เราไม่ได้อิติกาฟก็ไม่เป็นไรทำได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะอันนี้ก็เอาตลกบ้างเล็กน้อยแต่ว่าท่านนบีนั้นอยู่ที่สุเรานะครับต่อจากนั้นท่านนบีก็ประการที่3อันนี้สำคัญมากว่าไอ้กอฎออะห์ละฮูปลุกครอบครัวมาทำอามันอิบาดะห์ด้วยอย่าทำคนเดียวนะอยู่ในบ้านนี่ป๋าเปิดไฟหมดเลยป๋าจะนอนสิบคืนสุดท้ายมึงเบาๆหน่อยเว้ยเล่นกงเล่นเกมอะไรกันเยอะนะของมึงนี่อ่านกุรอานหน่อยลูกป๋าไฟมันแทงตานอนวับหนึ่งเดี๋ยวตื่นมาอ่านกุรอานนะลูกนะประมาณนี้พยายามนิดนึงพี่น้องผมเชื่อนะว่ายากแต่ก็ผมเองก็ยากแต่ว่าก็อยากจะให้พี่น้องได้ทำผมก็จะได้ทำไปด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้คงไม่มีคำถามใดๆเนาะกับวันนี้นะครับจะซาคุมุลลอฮุคัยรอนครับก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้มีโอกาสในครั้งต่อๆไปถ้าอิหม่ามเชิญไปก็ยินดีที่จะมานะมาบ่อยๆจะได้ทำจำทางได้นะครับจะซาคุมุลลอฮุคัยรอนครับก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์